ังอยู่ในโหมดก้ำกึ่งระหว่างการเมืองกับโควิดที่แม้ตัวเลขวันนี้จะพุ่งปรี๊ดแตะพันแต่ก็เป็นการพุ่งในแบบการตรวจเชิงรุกเข้าไปในโรงงานที่สมุทรสาครที่ด้านหนึ่งเหมือนเป็นการเร่งจังหวะการคลายตัวจากสภาพการโควิด2ดังที่ผู้ว่ากรุงเทพบิ๊กวินเด้งรับลุงนำจังหวัดอื่นไปก่อนตั้งแต่ศุกร์ที่ผ่านมาคลาย13ธุรกิจกลับมาเปิดพร้อมๆกับการอัดโปรแจกต่อเนื่องตั้งแต่เราชนะ 7,000 ถึงเก็บตกคนละครึ่งปลายสัปดาห์ก่อนที่ล้อจากโปรที่เคยออกมาตั้งแต่ภาคแรกเล่นคำให้จำแบบเราไม่ทิ้งกันไทยชนะคนละครึ่งเที่ยวด้วยกันหมอชนะเราชนะจนมาถึงเมื่อวานที่แพมจากหมอหนูอนุทินกับโปรวัคซีนหมอพร้อมที่ลุ้นกันอยู่ว่าศึกฟอกลุงและก้าวรัฐมนตรีที่ยื่นประธานชวนเมื่อวานและมีกำหนดฟอกลุงกลางเดือนกุมภาพันธ์ฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลที่พอจะหวังได้บ้างจะเล่นหนักที่ลุงคนเดียวหรือพ่วงหมอหนูด้วยจากข้อคอรหาล็อกสเปคบริษัทไทยที่เป็นตัวกลางนำเข้าในขณะจังหวัดที่โควิดติดมะตูมก็ยังมีการรายงานการแพร่กระจายในส่วนของกรุงเทพและจังหวัดปริมณฑลกว่า20รายที่มีรายงานว่าผู้ประกอบการฟิตเนสเจ้าใหญ่บางรายไม่ได้แจ้งรายละเอียดให้ลูกค้าปล่อยให้รู้เองจากไทม์ไลน์ที่บิ๊กวินเอามาเปิดที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อจากกลุ่มงานวันเกิดดีเจมะตูมแวะเวียนเข้าไปใช้บริการสาขาห้างใหญ่ย่านงามวงศ์วานหลายรอบจนผู้ใช้บริการรายอื่นตื่นไปตรวจเชื้อที่เป็นตัวอย่างบางส่วนของอาการหลวมที่ยังมีแม้จะมีผู้ติดเชื้อปรากฏชัดที่ยังสุ่มเสี่ยงการกระจายในจังหวะที่ลุงทำเนียบพยายามอัดโปรแจกกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มหลังจากฝ่ายค้านยื่นซักฟอกโดยวันนี้26มกราคมมาอีกแบบพอหอมปากหอมคอกับแพ็กเกจภาษีที่ได้ทั้งบุคคลและนิติบุคคลและเก็บตกผู้ประกันตนมาตรา33แบบลดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนประกันสังคมลงโดยลุงยังมั่นใจว่าชี้แจงทุกเรื่องได้ประมาณว่าฝ่ายค้านเล็งมาก็เล็งกลับและว่าเห็นพูดกันเยอะแยะแล้วผ่านสื่อตนคงไม่ตอบตรงนี้เป็นเรื่องของในสภาที่จะอภิปรายโดยเตรียมหลักฐานและเตรียมการชี้แจงไว้ในส่วนของตนเองและของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไว้แล้วการอภิปรายเป็นอำนาจของฝ่ายค้านก็ทำไปตนมีหน้าที่ในการชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมชี้แจงผู้ปฏิบัติก็ชี้แจงไปส่วนเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องคนละขั้นตอนเพราะต้องเป็นการพิจารณาของกรรมาธิการแต่ช่วงนี้เป็นช่วงการเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณเข้ามาที่สำนักงบประมาณเพื่อที่จะนำเข้าสู่สภาตามวาระและเล็งจะอภิปรายงบจัดซื้ออาวุธถ้าเล็งมากก็เล็งไปเพราะความจำเป็นต้องมีเป็นมิติของงานความมั่นคงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศที่จำเป็นต้องมีเรียกว่าลุงทำเนียบดูมั่นใจว่าจะชี้แจงได้ที่อาจต่างจากพี่ใหญ่ในสามปออย่างลุงป้อมที่หลายฝ่ายห่วงอาการไม่รู้ที่ใช้ตอบคำถามกับวงนักข่าวที่อาจใช้ไม่ได้ในสภาโดยเฉพาะงวดนี้จากที่มีข่าวว่าหลุดไม่โดนกลับมีชื่อโดนเรื่องผู้มีอิทธิพลที่ทำให้รัฐมนตรีใกล้ชิดอย่างเสี่ยเฮงสุชาติชมกลิ่นรีบออกหน้าอธิบายแทนลุงป้อมโดยยอมรับว่าหัวหน้าป้อมเป็นกล่องดวงใจของรัฐบาลที่ต้องตกเป็นเป้าโจมตีอยู่แล้วส่วนความหมายผู้มีอิทธิพลไม่ใช่อันธพาลแต่เป็นผู้มีอิทธิพลที่ทำให้การเมืองแข็งแรงเป็นอิทธิพลในเรื่องมีบารมีเพราะต้องดนในพรรคส.ส.ร้อยกว่าคนรวมถึงพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆการจะทำงานร่วมกันสนับสนุนรัฐบาลก็ต้องเกิดจากพรรคหลักซึ่งพลเอกประวิตรเป็นหัวหน้าจากพรรคหลักและมั่นใจว่าลุงป้อมจะตอบได้ทุกเรื่องทั้งหมดทั้งมวลต้องติดตามต่อว่าศึกซักฟอกที่ฝ่ายค้านอ้างว่าปิดลับไม่แพร่กลยุทธ์เพราะกลัวข้อสอบรั่วแบบคราวก่อนจะเป็นไปอย่างที่ว่าหรือไม่ในสภาพการที่หลายฝ่ายประเมินจากศึกหนก่อนว่าเป็นการเกี้ยเสียการเมืองระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านโดยเฉพาะกับสภาพที่ไม่สามารถควบคุมส.ส.ที่ตัวอยู่ฝ่ายค้านแต่ใจอยู่ฝ่ายรัฐบาลหรือแม้กระทั่งข้อคอรหาลิงกินกล้วยและการแจกเพื่อซื้อคะแนนโหวตในสภา
ที่ยังคงติดตาประชาชนแต่ติดใจนักการเมืองว่าจะทำให้การตรวจสอบรัฐบาลสามลุงที่มีหลายมิติที่มีช่องโหว่รูรั่วให้เห็นจากฝ่ายนิติบัญญัติถูกลดสอบน้ำหนักแบบที่ลุงทำเนียบเคยเสียดเย้ยไว้ว่าประชาชนเริ่มเบื่อหรือไม่ที่หากเป็นเช่นศึกครั้งก่อนศึกฟอกลุงคนนี้ก็คงไม่มีใครชนะทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านหรือประชาชนที่มิอาจไว้ใจใครได้และอาจทำให้ภาพการเมืองบนถนนกลับมาให้เห็นอีกครั้งก็ได้